นี่หรือเมืองสวรรค์ที่คนคลั่งไคล้แต่คนจนไร้ถิ่นอาศัยถูกขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาสวรรค์คนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปู่ย่าไม่กี่ว่ายังถูกราวีแบ่งสีแบ่งชนชั้นชูศักดินามองคนจนนั้นต่ำเพียงกาด้อยราคาตาสาตาสีเทียมไม่มีเมื่อคือแปรบ้านเมืองปนปีสิทธิเสรีมือมนราชดำเนินถนนแห่งการต่อสู้ผู้คนล้มตายลายหูต่อสู้กู้ความเป็นคนการท่องเที่ยวมาอนาหนักหนาคนจนซ้ำยังเปลี่ยนแปลงถนนกลายเป็นถนนการค้าปิดบังขุดลุ่มฝังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิธีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการพิเศษประจำสัปดาห์นะครับของทีมอัศวินโต๊ะกลมนะครับก็มีหลายเครือข่ายที่มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยนะครับพรรคไทยก้าวหน้านะครับกลุ่มของอาจารย์สุรชัยอาจารย์หวานนะครับอาจารย์ชูพงษ์นะครับพวกเราหลายๆกลุ่มหลายๆเหล่าแล้วก็วันข้างหน้านะครับก็ได้คุยกันว่าจะต้องมีการเชิญพี่น้องที่เป็นอัศวินร่วมรบนะครับที่อยู่ตามที่ต่างๆในโลกนี้นะครับเข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับก็มีหลายฝ่ายที่มีความประสงค์อยากจะเข้ามาร่วมนะครับ ก็แน่นอนครับในอนาคตเราจะได้นะครับรับฟังเสียงที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสานแรงสานใจกันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับตรงกับวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2561นะครับก็ขออนุญาตแฮปปี้วาเลนไทน์ส่งมอบความรักความปรารถนาดีไปยังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับก็ขอให้วันแห่งความรักนี้จงเป็นวันที่ท่านได้นะครับมีความรักความอบอุ่นกับคนที่อยู่รอบตัวนะครับทั้งครอบครัวคนรักทั้งที่เป็นมิตรสหายที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับก็
สำหรับประเทศไทยเรานะครับเรื่องการจะไปถึงความรักความปรองดองก็เป็นเรื่องซึ่งเราก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคตนั้นนะครับเราจะได้กลับไปสู่สภาวะสังคมซึ่งอย่างน้อยสุดเนี่ยดีเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนปี48-49นะครับแล้วก็ ประเด็นที่จะต้องมาพูดคุยกันวันนี้ที่จริงเนี่ยมีประเด็นสำคัญนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวของพี่น้องในประเทศไทยที่เขาต้องการการเลือกตั้งนะภายในปี61เนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลนั้นคสช.นะครับ สืบทอดอำนาจนะครับไม่ต้องการให้รัฐบาลคสช.สืบทอดอำนาจทีนี้ขณะเดียวกันก็มีการเริ่มนะคุยกันว่าเอกระแสที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งมันมีการเร่งเร้ากันขึ้นณเวลานี้นะครับกระแสที่จุดติดเนี่ยเป็นกระแสของคนก็มองว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ก็มีการตีความว่าพลังบริสุทธิ์เนี่ยนี่นั่นแปลว่าต่อไปนักการเมืองจะไม่ให้เข้ามายุ่งเลยใช่ไหมหรือคนที่มีลักษณะเด่นว่านะครับเลือกข้างไปแล้วเป็นข้างนู้นข้างนั้นข้างนี้หรือว่าเสื้อเหลืองจะเข้ามาร่วมด้วยเสื้อแดงจะเข้าไปแจมด้วยนักการเมืองจะเข้ามาแจมด้วยมีปัญหาอะไรกันหรือไม่ก็เป็นเรื่องต้องคุยเหมือนกันว่าการจะดันประเทศเป็นไปข้างหน้าเนี่ยหลายฝ่ายก็อาจจะอยากจะมีส่วนร่วมแล้วเมื่อหลายฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องแนวทางและทิศทางต่างๆนะครับแล้ววันนี้ปัญหาที่รุมเร้าด้านเศรษฐกิจด้านอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งนะครับคงจะต้องนำเข้ามาพูดคุยในสมการตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเสนอประเด็นว่าถ้าสมมุติเรามีการเลือกตั้งมองเผื่อไปข้างหน้านิดนึงเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะแล้วมันจะได้ประชาธิปไตยมั้ยเลือกตั้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรัฐไอ้คนที่จะเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยนะควรจะมีเป้าหมายอยู่ตรงไหนนี่ก็เริ่มมีการพูดคุยกันในหลายวงนะครับแต่วันนี้บรรดาวิชากรที่มาอยู่ในวงสนทนาแอสวินโตกลมนะครับเพื่อชี้เป้าชี้ทางให้ความคิดให้ข้อมูลต่างๆกับพี่น้องเป็นเข็มทิศประเทศไทยนั้นก็คงจะมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เกริ่นมาค่อนข้างจะยาวแต่ว่านะประเด็นสำคัญก็คงจะอยู่ในกรอบต่างๆที่ผมได้เกริ่นมาถือว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านที่จะมาเปิดรายการวันนี้นะครับก็คือท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านครับเชิญเลยครับครับดร.พินเดนครับครับกราบสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับในวาระวันแฮปปี้วันวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักเนี่ยผมขอส่งความรักสู่ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านที่จะต้องรวมพลังกันเรียกร้องให้บ้านนี้เมืองนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไปครับขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องที่จะก้าวหน้าต่อไปอย่างไรหลังจากวันวาเลนไทน์แล้วนะครับประเด็นสำคัญคือเรื่องของการที่จะมีการเลือกตั้งกระแสเรื่องความต้องการให้มีการเลือกตั้งมันเกิดมาจากคสช.ทำการรัฐประหารแล้วก็โกหกประชาชนมาโดยตลอดว่าจะมีเลือกตั้งปลายปี58โดยขอเวลาอีกไม่นานอุตส่าห์ตั้งเพลงแล้วก็เลื่อนเป็นต้นปี59จากนั้นก็เลื่อนมาเป็น60เลื่อนมาเป็น61แล้วก็กำลังจะเลื่อนไปเป็น62และน่าจะไม่ได้เลือกตั้งในปี62ต่อไปอีกด้วยนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาไม่โง่แล้วก็จึงเกิดกระแสเรียกร้องขึ้นมาอย่างมากมายที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงคืนอำนาจให้กับประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดเห็นได้จากการที่MBK 39บรรดานักศึกษานิสิตประชาชนเขาเรียกร้องขึ้นเมื่อ27กุมภาพันธ์561นี้แล้วแล้วก็จัดให้มีชุมนุมวันที่10กุมภาพันธ์61ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินปรากฏการณ์นี้ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็น 2,000-3,000 คนจาก100กว่า200หรือไม่เกินพันในวันที่27มกราคมขึ้นเป็น 2,000 กว่าถึง 3,000 บางคนบอกไปถึง 6,000 คนในวันที่10กุมภาพันธ์นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงออกจากการถูกกดดันและการปล้นอำนาจจากประชาชนมาเกือบ4ปีอีกสิ่งนึงที่เห็นชัดๆก็คืองานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ขบวนพาเหรดล้อการเมือง
การแปลอักษรของทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการใช้คำพูดที่ประชดประชันคสช.มีการประจานทางสังคมแล้วก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเรียกร้องให้คสช.เนี่ยได้บริหารประเทศอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นตอแหลแลนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ปรากฏการณ์วันนี้คือวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยบรรดานักศึกษานิสิตนักศึกษาเขาก็จัดให้มีงานวันวาเลนไทน์แล้วก็มีการพูดคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องประชาธิปไตยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาแต่ต้นเนี่ยเป็นการชี้เห็นว่าบรรยากาศของประเทศไทยคนไทยที่ถูกกดทับมาเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วเนี่ยเริ่มทนไม่ได้แล้วก็กำลังจะเกิดการประทุเรียกร้องขึ้นโดยลำดับและก็จะได้รับการยอมรับได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเป็นขาลงของคสช.ศรัทธาของคสช.เสื่อมไปด้วยการโกหกตัวเองด้วยการหลอกลวงตัวเองคนไทยยอมรับได้ว่าจะรอปีหนึ่งสองปีพอ3ปีเริ่มอึดอัดพอ4ปีนี่เริ่มด่าแล้วนะครับอยู่ไม่ได้นี่คือความจริงที่ปรากฏในปัจจุบันนี้นะฮะสิ่งที่เป็นความกดดันอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเมื่อมีคนมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาที่รอคอยมากว่า4ปีแล้วเนี่ยแต่กลับไปดำเนินการจับกุมกล่าวหาดำเนินคดีกับเขานะแล้วก็อ้างต่างๆนานานะครับที่สุดแล้ววันนี้ก็ต้องยอมปล่อยเขาแต่ก็ทำเป็นคดีชะนักติดหลังเอาไว้ถามว่ามันเป็นความเป็นธรรมหรือที่ผู้คนเขาต้องการเรียกร้องอำนาจของเขาเองที่คสช.ปล้นไปเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วไม่มีทีท่าว่าจะคืนให้เขาเนี่ยเขาเรียกร้องคืนอำนาจสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วความชอบธรรมนี้อยู่ที่ไหนแล้วคสช.เนี่ยใช้อะไรมาเป็นตัวกำหนดกฎนอกจากอ้างว่าความมั่นคงความมั่นคงของคสช.ในการกดทับกดขี่แล้วก็จับกลุ่มใช้เครื่องมือบัดนี้วันนี้เป็นที่ชัดชัดนะครับผมก็พูดมาวันที่10กุมภาแล้วว่าตำรวจก็ดีทหารก็ดีองค์กรอิสระทั้งหลายนิติบริกรและศาลรวมทั้งสื่อกระแสหลักที่ไม่ยอมลงข่าวการเคลื่อนไหวของพี่น้องที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือของเผด็จการท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่านอกจากคสช.แล้วตัวพวกกลุ่มเหล่าที่ของท่านเนี่ยที่เข้าไปรับใช้เผด็จการคือศัตรูของประชาชนแน่นอนครับความคิดคนนั้นเปลี่ยนเร็วนะฮะแล้วก็จะต้องรู้จักการโต้ตอบด้วยแต่นี้เป็นต้นไปคสช.อำนาจเผด็จการคู่รับใช้คสช.ไม่ว่าจะเป็นนิติบริกรทหารตำรวจองค์กรอิสระศาลและสื่อมวลชนที่อยู่ข้างคสช.ทั้งหลายจะต้องตระหนักรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับพลังของประชาชนที่บริสุทธิ์ที่เขาต้องการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยและเขาเห็นความไม่ยุติธรรมในตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาคุณโกงโครงการราชภัฏเขาขอไปตรวจสอบก็จับคนที่จะไปตรวจสอบให้เป็นจำเลยมีคดีชนักติดหลังกันมากมายกรณีคุณโกงเรื่องแหวนเพชรแม่นาฬิกาเพื่อน25เรือนคุณบอกยืมเพื่อนมาก็ไม่ผิดอดีตอตล.อธิบดีกรมตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าเป็นตำรวจไซด์ไลน์ยืมเงินไอ้พวกทำธุรกิจอาบอบนวด300ล้านดื้อบอกว่ายืมมาจากเพื่อนหาที่มาที่ไปของเงิน300ล้านไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนว่าคุณทุจริตคอร์รัปชันแล้วคุณก็อ้างในการรัฐประหารมาว่าจะมาปราบทุจริตคอร์รัปชันที่พูดพวกผมพูดกันเนี่ยจนปากเปียกปากแฉะเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดนะฮะแต่วันนี้เนี่ยพอจะมีการเลือกตั้งคสช.เองเนี่ย
ก็พยายามที่จะเริ่มออกหาเสียงนะโดยการที่ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองต่างๆทำกิจกรรมทางการเมืองแต่ตัวเองเนี่ยออกไปเป็นครม.สัญจรหาเสียงตามจังหวัดต่างๆถึง14จังหวัดในช่วง4เดือนที่ผ่านมา13 14จังหวัดนะฮะแล้วก็มีการพบกับเจ้าพ่อตะวันออกแถวชลบุรีพวกกำนันเปาะแถวนครปฐมพวกสะสมทรัพย์ก็แถวๆสุพรรณบุรีก็ลูกคุณปัญหาลงไปทางใต้นะฮะต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการที่ให้เห็นว่าห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางพรรคการเมืองต่างๆแต่คุณกลับเคลื่อนไหวหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมและไม่แฟร์ครับไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเลยเอาแต่จะคิดเอาเปรียบคนอื่นเขาแล้วทำแบบนี้เขาเรียกว่าโง่นะฮะไม่ได้ฉลาดเลยเพราะคนมันไม่โง่หรอกครับคนเขารู้ว่าคุณทำแบบนี้มันไม่มีความเป็นธรรมที่สุดแล้วคุณจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในที่สุดผมทายไว้ได้เลยครับคุณอยากเลือกตั้งนะแต่ก็ไม่ยอมให้ปลดล็อกพรรคการเมืองต่างๆแต่ในขณะเดียวกันอยากเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งแล้วก็อยากเป็นนายกต่อนะครับแต่ว่าเป็นนายกที่ไม่กล้าลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ต้องการสืบทอดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคสช.ต่อไปอีก5ปีและอาจจะต่อไปถึง20ปีถ้าไม่ตายซะก่อนนะฮะแล้วจะต้องให้ประชาชนยอมรับทั้งประเทศได้ยังไงล่ะนะนานาชาติเขาจะยอมรับการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ยังไงนอกจากคุณจะตอนแหลแถไปว่าประเทศไทยตอนนี้มีระบอบเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่แบบไทยนิยมฮะแต่ก่อนนี้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆขายไม่ได้แล้วเน่าแล้วก็ประดิษฐ์คำพูดใหม่ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยนิยมนะไม่ใช่ไทยๆแล้วนะฮะนายกรัฐมนตรีนะได้วางเกมในซ่อนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยใช้นิติบุคคลเขียนรัฐธรรมนูญเป็นบ่วงหลุมพรางไว้หลายหลุมเลยผมไม่อยากที่จะเอามาสาธยายเพราะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะสาธยายหมดผมอยากขอให้ท่านลองไปอ่านบทความของคุณมุกดาสุวรรณชาติที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วจะเข้าใจชัดเจนว่าเขาวางกลไกไว้สลับซับซ้อนอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกคนนอกตัวเลขหลายอันเลยที่จะสามารถบอกได้หมดเลยนะครับมีเป็นข้อ7-8ข้อชี้ให้เห็นชัดครับว่านี่คือความสกปรกแล้วนี่คือความชั่วร้ายของหัวหน้าคสช.ที่รัฐประหารปล้นอำนาจมาแล้วและก็วางกลไกของรัฐทุกอย่างไว้เป็นราว4ปีเพื่อที่ตัวเองจะได้ครองอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อย15ปีและอาจจะถึง20ปีตามเจตนารมณ์ของเขาเนี่ยถ้าท่านสนใจกรุณาไปอ่านบทความของคุณมุกดาสุวรรณชาติที่ลงในหนังสือพิมพ์มติชนครับผมเองผมก็ได้อ่านมาหมดแล้วแต่คิดว่ามันสลับซับซ้อนพอสมควรคงจะต้องใช้เวลาแต่สรุปแล้วก็คือว่าคุณบริหารบ้านเมืองเนี่ยในลักษณะที่ปากกับใจไม่ตรงกันพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งคุณย้ำไปเป็นประธานในการเปิดงานสิทธิมนุษยชนแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยให้ถือเอาสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณกับละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากมายเหลือเกินเริ่มตั้งแต่เวลาที่คุณรัฐประหารมาเนี่ยคุณก็จับคนที่เห็นต่างพรรคการเมืองที่ตรงข้ามไปปรับทัศนคติเป็นเวลาเป็นเดือนๆคนถูกปรับทัศนคติถึง700กว่าคนเขาไม่มารายงานตัวคุณอีกเป็นร้อยแล้วคุณก็จับยัดข้อหาต่างๆให้เข้าไปรวมทั้งตัวผมเองด้วยเนี่ยนะฮะหลายๆคนที่เขาถูกกลับจากปรับทัศนคติเขาก็มาพูดให้ฟังว่าเขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเขากลัวตายเพราะคุณใช้ความมีความรู้สึกเป็นโจรอะในการที่จะใช้อำนาจจิตวิทยาที่จะข่มขู่เขาในเรื่องของความหวาดกลัวจนกระทั่งเขาที่สุดเขาก็ต้องยอมรับสภาพไปนี่คือพฤติกรรมของคสช.คุณประยุทธ์
ผมบอกได้เลยว่าคุณทำลายเกียรติศักดิ์ของทหารไทยในฐานะที่ท่านเป็นอดีตผบ.ทบ.และทำลายภาพลักษณ์ของคนเป็นนายกรัฐมนตรี30คนที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ทำลายไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่มีอดีตนายกรัฐมนตรีคนไหนไม่มีผบ.ทบ.คนไหนที่ทำลายเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของตำแหน่งที่กล่าวทั้งสองตำแหน่งมากเท่ากับคุณยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่พูดจากระโชกพวกห้าไม่ให้เกียรติผู้สืบข่าวซึ่งเป็นตัวแทนที่ประชาชนเขาคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนในการมาถามปัญหาต่างๆให้กับประชาชนเพราะคุณไม่ให้มีเลือกตั้งคุณไม่มีส.ส.เขาก็หวังจะให้สื่อเนี่ยเป็นคนถามคุณก็ประชดประชันกระทืบเท้าใส่เขาเมื่อสองสามวันก่อนนะยังกับคุณเป็นผู้หญิงเมนไม่มางั้นนะทั้งที่ความจริงอายุ60กว่าแล้วเนี่ยทำได้ยังไงอ่ะความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเสียหายหมดนะครับผมขอเตือนท่านไว้แล้วก็ไม่ต้องบอกละในทีวีเนี่ยหลายอย่างเลยที่คุณได้ทำมาโดยตลอดนะฮะพฤติกรรมของคุณเหล่านี้มันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งผบ.ทบ.คือคุณเป็นอดีตผบ.ทบ.ผมได้ฟังมาตลับฟังมาหมดแล้วในวันนี้เนี่ยทหารที่เขาแต่งเครื่องแบบอยู่เนี่ยเขาอายนะครับวันนี้เนี่ยทหารไทยเนี่ยผู้ที่รักประชาธิปไตยเนี่ยรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเนี่ยมีความรู้สึกไม่กล้าสบตากับญาติพี่น้องของตัวเองนะฮะในวงกินข้าวเพราะว่าเขามีความรู้สึกกระดากอายที่อดีตผู้บัญชาของเขาได้แสดงความกักขระแล้วก็ได้แสดงปริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับการจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่คุณหลอกให้ประชาชนให้ตัวแทนของพรรคการเมืองตัวแทนครม.ต่างๆเนี่ยมาประชุมกันแล้วคุณก็จับเขาทำการรัฐประหารเขาเมื่อ22พฤษภาคมนั่นก็คือการทำลายเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีตำแหน่งผบ.ทบ.ไปกลายเป็นโจรไปแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณก็ยังเป็นโจรตั้งแต่วันนั้นคือ22พฤษภาคม57จนถึงปัจจุบันนี้คุณก็ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณแล้วคุณยังจะหน้าด้านอยู่ต่อไปอีกโดยการเขียนหลุมพรางไว้ในหลายๆข้อของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เพื่อที่จะให้คุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือสูตรที่คุณเขียนเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะใครก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นอกจากตัวคุณให้ไปอ่านเอาเองก็แล้วกันนะครับที่ผมกราบเรียนให้ท่านทราบแล้วเนี่ยนี่ก็คือการชี้ให้เห็นเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องเพื่อทหารเนี่ยครับท่านได้กลับตัวกลับใจแล้วก็อย่าไปรับใช้รัฐบาลเผด็จการแม้เขาจะเป็นอดีตผบ.ทบ.ของท่านก็ตามจงดึงเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีของทหารไทยที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนเนี่ยกลับมาเถอะผมหวังว่าทหารประชาธิปไตยทหารรุ่นคนหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเขารอจ้องรอคอยโอกาสที่จะร่วมมือกับประชาชนเพื่อเรียกร้องให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยในที่สุดในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับผมขอพูดตรงๆเลยว่ารัฐบาลคสช.ตอนนี้เนี่ยขนาดเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ทุกอย่างวางกลไกไว้ทั้งหมดองค์กรอิสระแม่น้ำ5สายองค์กรอิสระทั้ง5ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนไอ้เรื่องกติกามารยาทจริยธรรมทางการเมืองอะไรต่างๆอย่างที่ผมสาธยายมาหลายครั้งหลายหนแล้วเนี่ยก็เพื่อเจตนารมณ์อย่างเดียวคือจะครองอำนาจต่อไปอย่างยาวนานอีก10ปี20ปีต่อไปข้างหน้าแต่คุณกลับไม่มีความเป็นลูกผู้ชายสมศักดิ์ศรีทหารคือคุณอ้างว่าประชาชนรักคุณนะแล้วรักผมอย่างเดียวไม่พอต้องรักพี่ผมด้วยรักผมแล้วจะต้องรักทั้งคณะครม.ด้วยเนี่ยทำไมคุณไม่กล้าลงมาสู่เวทีการเลือกตั้งเล่าคุณไม่อายผู้หญิงเหรอนายกยิ่งรักเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงเขากล้าลงมาลุยเลือกตั้งใช้เวลาแค่49วันเนี่ยเขาสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณเป็นผู้ชายอกสามศอกเป็นถึงผบ.ทบ.แล้วก็ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเกือบ4ปีแล้วเนี่ยใจเป็นบาซิลเลยเหรอกล้าๆหน่อยสิครับ
นะลงมาลุยไถกับเขาสิก็ไหนคุณบอกว่าคุณเขารักประชาชนไงแล้วประชาชนรักคุณไงก็ลงมาลุยกันสิลงมาเลือกตั้งสิกลัวอะไรเล่านะเป็นชายชาติทหารน่ะแต่คุณไม่ทำคุณไม่กล้าคุณจะเอาเปรียบขนาดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าที่ผมพูดมายาวเพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะแต่เขาไม่ต้องการให้ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี60มาเป็นกติกาของการเลือกตั้งที่จะถึงในปี61นี้มันจะต้องล้างระบบนี้ทั้งหมดแล้วก็ดึงเอากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนที่พอจะยอมรับได้คือรัฐธรรมนูญฉบับปี40ที่ร่างโดยคณะสสร.สสร.คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนในการร่างเนี่ยดังนั้นจึงถือว่ารัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด อาจจะไม่ดีมากกว่านั้นอีกแต่ก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญ40มาทำให้การเลือกตั้งมันคลีนมันสะอาดแล้วก็จะได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็จะต้องมีพันธสัญญาในการหาเสียงที่จะบอกว่าจะต้องจัดให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ให้เรียบร้อยภายใน1ปีหรือบางพรรคอาจจะเสนอว่าให้ทำแค่6เดือนเท่านั้นเองก็สามารถที่จะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นคือต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่อีกรอบนึงนะฮะบ้านเมืองก็จะได้เดินหน้าไปในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีสากลที่เขาจะเป็นไม่ใช่จะมาวนอยู่ในอ่างอย่างที่เป็นอยู่ตามกติกาที่เขียนไว้ในมาตราในมาตราต่างๆในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ดังนั้นผมบอกได้เลยว่านิสิตนักศึกษาประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยเขาทนไม่ได้มา4ปีเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งแต่ไม่ได้แปลว่าการเรียกเลือกตั้งนั้นจะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญโจรที่มันเขียนกติกาอำพรางขุดหลุมไว้ทุกข้อทุกตอนเนี่ยเลือกยังไงประยุทธ์ก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับเขาไม่ยอมกันหรอกครับถ้าแม้ว่าไม่ทำเช่นนั้นต่อให้เลือกตั้งมานายกประยุทธ์เข้ามาก็ไม่ได้มาอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็คงจะอยู่ไม่ได้นานก็คงจะต้องมีทหารหนุ่มทหารผู้รักประชาชนทำการรัฐประหารวงจรอุบาทในการรัฐประหารมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำซากอีกและที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำมาสู่ความยากจนของพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลที่มาจากทหารไม่มีความสามารถในการค้าขายไม่มีความสามารถในการหางบประมาณแผ่นดินได้เนี่ยนะฮะมีแต่ใช้เงินใช้เงินใช้เงินเนี่ยแล้วที่สุดแล้วรัฐบาลและชาติเป็นหนี้และประชาชนคนยากคนจนก็ยิ่งยากจนลงที่การยากจนลงไปเรื่อยๆเนี่ยที่สุดมันจะเกิดการต่อสู้แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ซึ่งไม่ต้องการให้เห็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือจัดให้มีการเลือกตั้งภายในปี61แต่ต้องใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวในปี40เอามาใช้และเมื่อเลือกตั้งเสร็จเราจะเคารพคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาบริหารประเทศแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายใน1ปีเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยกว่าปี40นะฮะเพราะวันนี้เป็นปี60แล้วมัน20ปีแล้วมันก็ย่อมจะชราภาพไปเป็นธรรมดาก็แก้ไขใหม่เสียนะเขาไม่มากนะแล้วที่สุดก็จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่วิถีทางความเป็นอารยประเทศต่อไปข้างหน้าได้นะฮะแล้วจะทำให้ปากท้องพี่น้องประชาชนคนยากคนจนเนี่ยได้ฟื้นคืนขึ้นมาได้ผมได้ไปอ่านบทความเปรียบเทียบประเทศจีนนะครับนายกจีสีจินผิงเนี่ยนะท่านได้ประกาศแก้ปัญหาความยากจนแล้วท่านได้แสดงผลงานออกมาเห็นชัดเลยว่าในปี4ปี5ปีที่ท่านบริหารประเทศมาเนี่ยท่านสามารถทำให้คนจีนเนี่ยก้าวพ้นจากความยากจนได้ถึง14ล้านคนในปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะย้อนกลับไปหาคนไทยที่พลเอกประยุทธ์ให้จดทะเบียนคนจนนะก็มีคนมาจดทะเบียนอยู่ประมาณ14ล้านคนหมายความว่าคนที่จดทะเบียน14ล้านคนนั้นมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือประมาณเดือนละปีละไม่ถึง 30,000 บาทนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาถือว่าเส้นความยากจนน่ะอยู่ที่รายได้ไม่ต่ำกว่าวันละประมาณ100บาท
เป็นอย่างน้อยที่วันละ300บาทเป็นอย่างน้อยที่สุดนะแล้วก็มีเส้นขีดความยากจนอยู่แต่ก่อนนี้ก็เป็นรายได้ประมาณ 15,000 ตอนหลังก็ขึ้นมาเป็นประมาณ 30,000 แล้วเนี่ยตอนสมัยนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ปี48ผมเป็นปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงยุติธรรมเราได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลของท่านนายกทักษิณประกาศให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งชาติครับจีนเข้าประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเช่นกันแต่เข้ามาประกาศหลังเราแต่ของเราประกาศไปแล้วทำได้แค่ปีกว่าก็ถูกรัฐประหารไปนะท่านนายกทักษิณเนี่ยให้ถือว่าปัญหาความยากจนเป็นจุดแตกหักในการจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนทั้งโลกทั้งชาติได้เนี่ยท่านก็มีวิธีการอุตส่าห์ไปทำโครงการอาจสามารถโมเดลที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภออาจสามารถไปกินไปนอนอยู่ที่นั่น3วันแล้วก็ไปสร้างรูปแบบในการแก้ปัญหาความยากจนผมขอนำมาเล่าคร่าวๆนะครับว่าท่านให้อำเภออาจสามารถเป็นตัวอย่างเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านให้นำคนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานความยากจนตามสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดเอาไว้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาสัมภาษณ์เป็นรายหมู่บ้านเป็นรายตำบลทำอยู่3วันเพื่อแยกแยะคนจนว่าสาเหตุที่คุณยากจนเนี่ยเพราะอะไรเช่นคุณไม่มีที่ทำกินคุณไม่มีงานทำคุณไม่มีรายได้ที่เพียงพอกับการจุนเจือเพื่อความให้หลุดพ้นจากความยากจนหรือคุณมีปัญหาว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยมีคนพิการทุกพลภาพซึ่งประเทศไทยเนี่ยคนทุกพลภาพในชนบทเนี่ยนะครับมีจำนวนพันละเนี่ยสูงกว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดเอาไว้ทำไมผมเป็นในอำเภอดอนเจดีเนี่ยผมได้ทำปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็พบว่าองค์การสหประชาชาติเขากำหนดไว้ว่าทั่วโลกคน 1,000 คนเนี่ยจะมีคนพิการประมาณไม่เกิน10หรือ20คนแต่ตอนผมเป็นในอำเภอดอนเจดีผมสำรวจคนในอำเภอดอนเจดีว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจเนี่ยว่าในแต่ละครอบครัวมีใครบ้างเป็นคนพิการเนี่ยเอามาให้หมดเลยเนี่ยปรากฏว่ามันเกินค่ามาตรฐานของสหประชาชาตินะครับด้วยเหตุเนี่ยผมเองก็มีส่วนในการแก้ปัญหาความยากจนสมัยเป็นปลัดกระทรวงก็นำเรียนท่านนายกทักษิณและท่านก็ได้เอาปัญหาว่าหาเหตุนึงที่เกิดความยากจนนี่ก็คือว่าคนในครอบครัวหนึ่งถ้ามีคนพิการทุกพลภาพหรือวิกลจริตเนี่ยอยู่เนี่ยต้องใช้คนเป็นที่ธรรมดาธรรมดาถึง3คนช่วยดูแลเลี้ยงดูคนพิการ1คนนะครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวนึงถ้ามีใครพิการอยู่คนนึงเนี่ยครอบครัวต้องยากจนแน่นอนสาเหตุความยากจนนอกจากที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีมาจากการติดการพนันนะฮะการติดสุรานะหรือเล่นการพนันหรือติดยาเสพติดอย่างเนี้ยก็คือปัญหาความยากจนท่านนายกทักษิณเนี่ยทำเป็นตัวอย่างสัมภาษณ์แล้วก็แยกคลาสสิฟายแยกแยะออกไปว่าคนครอบครัวนี้เนี่ยยากจนเพราะเหตุใดนะฮะก็มีอยู่ประมาณ 6-7 หัวข้อใหญ่ๆแล้วเสร็จแล้วท่านก็จะมอบหมายให้ทางอำเภอคือนายอำเภอและคณะหัวหน้าราชการของอำเภอนั้นเป็นเหมือนยาเหมือนหมอสามัญประจำบ้านก็คือช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาให้กับคนยากคนจนตามเคสแต่ละกรณีมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆเข้าไปดูแลแก้ไขแต่ถ้าหากว่าหนักหนาเกินไปก็ต้องส่งเคสเนี้ยนะไปยังจังหวัดและถ้าจังหวัดแก้ไขไม่ได้ก็ต้องส่งกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยขึ้นไปสู่กระทรวงต่างๆขึ้นไปสู่ระดับชาติเพื่อจะแก้ไขปัญหาเป็นองค์รวมแล้วก็จะได้มีงบประมาณในการเข้ามาดูแลแก้ไขแล้วท่านก็ประกาศเอาไว้ว่าภายในปี2548ที่ท่านเป็นรัฐบาล4ปีจนถึง52เนี่ยท่านตั้งเป้าไว้ว่าตอนนั้นคนจนมีประมาณ10ล้านคนจะสามารถทำให้คนเนี่ยก้าวข้ามพ้นความเส้นความยากจนในไปให้เหลือคนยากจนไม่ถึง2ล้านคนแต่ท่านบอกเอาเผื่อไว้เอาแค่4ล้านคนก็แล้วกันคือให้มากขึ้นไปอีกเท่าตัวคือจาก10ล้านคนภายใน4ปีเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยที่ยากจนต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยพ้นขีดความยากจนอย่างน้อย6ล้านคนถึง8ล้านคนให้ได้ภายในปี52แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปี49เนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยคณะคมช.เสียก่อนวันนี้คสช.ประกาศให้ประชาชนที่ยากจนต่ำกว่าเส้นความยากจนตามสภาพัฒน์กำหนดไว้มารายงานตัวปรากฏว่ามีคนมารายงานตัวทั้งหมดถึง
14ล้านคนและที่น่าตกใจที่สุดก็คือมีคนที่จบด็อกเตอร์นะฮะปริญญาเอกเนี่ยถึง600คนที่มารายงานตัวไม่มีรายได้ไม่มีเงินงานทำนะมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคนที่จบปริญญาโทมีถึง 6,000 คนด้วยกันที่ไม่มีรายได้สูงเกินเท่าข้ามเส้นความยากจนไปได้นี่คือสัญญาณอันตรายที่น่าตกใจมากแล้ววันนี้จดทะเบียนมาแล้ววิธีแก้ปัญหาของคสช.ก็คือการแจกเงินครับทำเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เลยนี่คือวิธีที่ทุเรศที่สุดและไม่เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไอ้การแจกเงินแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยนะนอกจากแจกเงินชาวบ้านแล้วเนี่ยก็ให้ร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ได้รับเงินจากงบประมาณถึง 70% ท่านไปดูอ่านรายละเอียดดูเอาเองก็แล้วกันและไอ้ธงฟ้าเนี่ยก็ไปเอาของสินค้าเนี่ยมาจากพวก CP ฮะจากกลุ่มนายทุนผูกขาดทั้งหลายเอามาขายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วให้พี่น้องประชาชนก็มาแลกซื้อเอาจากร้านธงฟ้าหรือเอามาจากบัตรเครดิตความยากจนที่ลูดโดยอำนาจของนายทุนผูกขาดก็สรุปแล้วรัฐบาลคสช.แก้ปัญหาความยากจนอย่างไม่จริงใจแทนที่คนจนจะก้าวพ้นความยากจนได้จริงกลับกลายเป็นว่าคนรวยพ่อค้าในทุนผูกขาดกลับได้ร่ำรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนไปตกอยู่กับกลุ่มคนในทุนผูกขาดกว่าร้อยละ 70% ด้วยกันที่ผมพูดมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เพื่อบอกให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจปัญหาความยากจนและเป็นปัญหาที่มีปัญหาหนักขึ้นอีกเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับคนไทยที่อยู่ใน อเมริกาและเป็นผู้ที่สั่งสินค้าไทยประเภทอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆจากประเทศไทยตรงเข้ามาขายในอเมริกาแล้วเขาก็เป็นคนรับมาแล้วก็ขายส่งไปยังร้านค้าต่างๆที่เป็นสาขาเขาวันนี้เขาเจอผมเขาโอดครวญครับเขาบอกว่าสินค้าที่สั่งมาจากเมืองไทยวันนี้เนี่ยเนื่องจากค่าเงินบาทมันแข็งตัวนั้นต้นทุนสินค้าของเมืองไทยเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยแพงขึ้นเมื่อแพงขึ้นเขาเอาสินค้าไปวางตามสาขาต่างๆของเขาเครือข่ายของเขาลูกค้าของเขาเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าบ่นกันไปหมดเลยว่าวันนี้เนี่ยผู้ซื้อไม่เลือกซื้อสินค้าไทยที่มาจาก Product of Thailand แต่ไปเลือก Product of Vietnam Product of Cambodia Cambodia Product ของลาวนะฮะและ Product ของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและจะต่อไปอาจจะเป็นพม่าด้วยซ้ำไปนะฮะวันนี้พ่อค้าไทยที่เป็นเอเจนต์ส่งสินค้าสั่งสินค้าจากไทยเข้ามาขายในอเมริการ้องอ๊อกเลยครับขายไม่ออกเพราะค่าเงินบาทแข็งตัวค่าเงินบาทแข็งตัวเกินกว่าความจำเป็นทำไมก็เพราะว่าพวกมีผู้มีอำนาจพวกมีบารมีพวกชนชั้นสูงคนระดับสูงเนี่ยโกงกินไว้เยอะเป็นเงินบาทก็พยายามที่จะเอาเงินบาทให้แข็งตัวเพื่อไปแลกเป็นเงินดอลลาร์แล้วได้กำไรมากขึ้นจึงไม่ยอมที่ให้ใช้กลไกทุกอย่างเนี่ยเพื่อทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินความเป็นจริงแต่กรรมมันจะตกกับพ่อค้าซึ่งเขาเป็นผู้ส่งออกไปขายสินค้าในต่างประเทศเนี่ยเพื่อจะนำเงินกลับเข้าประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถขายสินค้าได้นี่คือสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้ในวันวาเลนไทน์เนี่ยผมก็อยากจะเตือนคสช.ให้สำเนียกรู้ไว้ด้วยกระทรวงพาณิชย์และคณะรัฐมนตรีทั้งหลายอย่ามัวแต่เมื่อวานเนี่ยประชุมครม.สิ่งที่อัปลักษณ์กว่านั้นก็คือว่าครม.มีมติให้ขึ้นเงินเดือนกับทหารตำรวจข้าราชการศาลนะฮะและองค์กรอิสระแม่น้ำทั้ง5ทั้งหลายเนี่ยให้ขึ้นเงินเดือนเพิ่มอีก 10% ครับ 10% ก็แปลว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลคสช.คือรัฐราชการรัฐทหารรัฐเผด็จการที่เอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาปรนเปรอกับลูกน้องของตัวเองให้ได้ประโยชน์เพื่อให้ลูกน้องนั้นยังเป็นผู้เป็นทาสรับใช้ให้กับพวกคุณอยู่นี่คือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ณเวลานี้นะครับซึ่งผมมีเวลา30นาทีเนี่ยผมก็พูดไปจนหมดแล้วผมก็ขอจบง่ายๆสั้นๆแค่นี้แหละครับเอากันมันๆตรงๆไปนะฮะเอาแต่เนื้อๆอย่างนี้แหละครับในวันวาเลนไทน์กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ